ส่วนการทํางานของสื่อมวลชนที่จะมาติดตามการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้นะคะไทยเราในฐานะเจ้าภาพตอนนี้เตรียมความพร้อมไว้แล้วทุกด้านนะคะอย่างวันนี้ก็เป็นวันแรกของการเปิดศูนย์สื่อมวลชนตั้งแต่เช้าแล้วนะคะมีสื่อมวลชนจากทั้งไทยและต่างชาติที่ทยอยเดินทางไปรับบัตรประจําตัวสื่อที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์เพลินจิตชั้น F ค่ะภายในศูนย์เนี่ยเขามีการเตรียมอุปกรณ์ไว้อำนนยความสะดวกสื่อครบนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ปรินเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารค่ะส่วนสื่อมวลชนที่จะเดินทาง ไปรับบัตรนะคะขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะพอเดินทางไปถึงศูนย์สื่อมวลชนที่โรงแรมแกรนด Center Point อยต์เพลินจิตชั้น F สื่อที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าก็ให้นําบัตรแสดงตนอย่างเช่นบัตรประจําตัวประชาชนพาสปอร์ตหรือว่าเอกสารการลงทะเบียนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ค่ะจากนั้นก็เซ็นชื่อรับบัตร ส่วนสื่อมวลชนที่จะไปรับบัตรแทนเพื่อนๆนะคะก็ให้นําบัตรไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ก่อนกรอกเอกสารแบบฟอร์มการรับบัตรแทนซึ่งสื่อมวลชนสามารถไปรับบัตรได้จนถึงวันที่23มิถุนายนภายในศูนย์สื่อมวลชนได้จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้อำนวยความสะดวกครบนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี e, ้เอาไว้ให้สำหรับทำข่าวมีเครื่องคอมพิวเตอร์ปรินเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารมี WiFI ไว้บริการด้วยค่ะ ทั้งนี้ในวันที่มีการประชุมสื่อมวลชนที่มีอุปกรณ์บันทึกภาพนิ่งและวิดีโอจะต้องผ่านการตรวจก่อนเข้าทำข่าวในทุกกำหนดการค่ะและเจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อมวลชนก็จะเป็นผู้นำพาคณะสื่อมวลชนไปยังพื้นที่พักรอที่กำหนดไว้และสถานที่ประชุมตามกำหนดเวลาถ้าหากมีสื่อมวลชนเดินทางไปยังพื้นที่การประชุมโดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อมวลชนดูแลหรือนำพาไป จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่ประชุมไม่ว่ากรณีใดๆนะคะเจ้าหน้าที่ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะว่าขอให้สื่อมวลชนเดินทางไปยังจุดรวมที่ศูนย์สื่อมวลชนโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ล่วงหน้าอย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนกำหนดการเพื่อเตรียมความพร้อมและไม่ให้เกิดปัญหานอกจากนี้สื่อมวลชนสามารถดาวน์โหลดข่าวการประชุมและเอกสารอื่นๆทั้งภาพและวิดีโอจากการประชุมผ่านเว็บไซต์ w w w a s e a n 2 0 1 9 co th ค่ะ